think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars. สวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ซัปโปโรโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเชือดคาวาซากิว่าที่แชมป์เจลีกได้ถึง0-2ซึ่งเกมนี้ชนาธิปก็กลับมาลงตัวจริงได้อีกครั้งหลังจากได้รับบาดเจ็บจนต้องพักไปหลายสัปดาห์นะฮะฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนั้นก็ดูจะผิดหูผิดตากว่าเกมที่พบกับกัมบะไปพอสมควรนะครับส่วนทางด้านแฟนบอลญี่ปุ่นนั้นพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปเริ่มต้นที่แฟนบอลของคาวาซากิกันก่อนนะครับการบีเพรสซิ่งของโคมิและชนาค่อนข้างมีประสิทธิภาพเช่นกันทำให้การขึ้นเกมเป็นไปอย่างยากลำบากส่วนท่านี้เป็นแฟนบอลของ FC โตเกียวนะครับผมคิดว่านักเตะหมายเลขเบอร์18ของซัปโปโรนั้นเล่นน่าสนใจนะปีหน้าดึงตัวเขามาเล่นที่นี่ดีไหมก็มีแฟนบอล FC โตเกียวนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ผมเองก็คิดเหมือนกันแถมยังเป็นโควต้าอาเซียนความสามารถของเขาน่าจะช่วยทีมได้และยังได้ผลลัพธ์ทางการตลาดอีกด้วย wow. คอมเมนต์ถัดมานะครับชนาธิปคอยปั่นป่วนแถมอลาโนตัดบอลได้หลายจังหวะเพียงแต่จังหวะมันยังไม่พอดีส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าชนาธิปน่ากลัวนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับคาวาซากิทำไมเล่นไม่สมกับว่าที่แชมป์เจลีกเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับผมรู้สึกว่าในที่สุดซัปโปโรก็เริ่มที่จะดีขึ้นในแบบฟุตบอลที่ผมกำลังเฝ้ามองหาหลังจากที่มูซาชิออกไปส่วนแฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าผมเห็นข่าวบอกว่าซัปโปโรชนะคาวาซากิงั้นเหรอไม่จริงมั้งมันเป็นไปได้ยังไงคอมเมนต์ที่8นะครับผมคิดว่านักเตะทุกคนในซัปโปโรดูแข็งแกร่งนะการให้โอลิเวร่าชนะอาราโนเล่นเป็นกองหน้านั้นผมรู้สึกทึ่งจริงๆนับถือเลยคอมเมนต์ที่9นะครับเริ่มเกมมาผมคิดว่าอาราโนและชนะทำเกมได้ดีมากๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับผมคิดว่าอาราโนและทาคาฮางิของ FC โตเกียวดูเหมือนกันทั้งในแง่บทบาทของผู้เล่นที่อาจจะไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะเป็นตัวที่คอยตัดเกมและอาจจะไม่ใช่นักเตะประเภทที่มีทักษะโดดเด่นแต่กลับทำงานได้ดีมากๆและในช่วงต้นเกมมาชนะทำให้คาวาซากิหดอยู่อย่างกับจูเลย คอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้ลูคัสโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งส่วนชนาธิปยังคงยอดเยี่ยมคอมเมนต์ถัดมานะครับสำหรับชนาวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีรอลุ้นให้เขาค่อยๆที่จะเรียกความกลับคืนมาคอมเมนต์ถัดมานะครับซัปโปโรเอาชนะคาวาซากินับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พวกเขาไม่เคยเอาชนะได้มาก่อนเลยบางทีการไม่เคยแพ้เลยมันก็ทำให้เจลิกดูไม่สนุกไม่น่าตื่นเต้นว่าปะส่วนแฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าในเกมก่อนเขายังดูจับจังหวะฟุตบอลไม่ได้เท่าไหร่นักแต่มาเกมนี้ชนาธิปดูฟอร์มดีผิดหูผิดตาไปเลยไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับชนาธิปดีขึ้นวันนี้เขาเล่นได้ดีซึ่งผมเองก็กังวลอยู่เหมือนกันในเกมที่พบกับกัมบะเพราะดูแล้วแม้จะอยู่ในสภาพที่ดีแต่ไม่สามารถเล่นบอลได้เลยวันนี้ดูฟอร์มการเล่นแล้วทำให้ผมรู้สึกโล่งใจเลยมันน่าทึ่งมากเพียงแค่3วันเขาสามารถเปลี่ยนไปเป็นคนละคนได้คอมเมนต์ต่อมานะครับเราชนะคาวาซากิผมไม่อยากจะเชื่อเลยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ก็น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ดูเกมนี้ในที่ทำงานเซ็งเลยชนะทิปนักเตะคนโปรดของผมสามารถออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้โลเปสก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดมากๆผมรอเชียร์ในเกมต่อไปขอชัยโยให้กับซัปโปโรนะส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านนี้นะครับบอกว่าการประกาศเลิกเล่นของเคนโงะผมคิดว่ามันก็ทำให้เกมนี้น่าประทับใจมากขึ้นแถมซัปโปโรยังสามารถหยุดการชนะติดต่อกันของคาวาซากิไว้ได้อีกด้วยซัปโปโรโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีเอาชนะคาวาซากิโดยที่พวกเขาไม่สามารถยิงประตูซัปโปโรได้เลยอีกอย่างแม้ชนะทิพย์จะตัวเล็กแต่ก็เล่นได้อย่างโดดเด่นคอมเมนต์ที่18นะครับ
แพ้ซัปโปโรอย่างราบคาบพวกเขาบีบกดดันได้อย่างแข็งแกร่งชนาธิปนั้นเป็นผู้เล่นที่ดีคอมเมนต์ที่29นะครับผมไม่อยากจะเชื่อว่าสกอร์จะออกมา0ประตูต่อ2ผมเลยกลับไปย้อนดูเต็มเกมระหว่างคาวาซากิกับซัปโปโรเห็นได้เลยว่ากลยุทธ์ของมิชาสามารถทำเกมได้มากกว่าคาวาซากิมันน่าแปลกใจนะที่เราเอาชนะในช่วงเล็กก่อนหน้านั้นมาการมีชนาธิปมันส่งผลขนาดนี้เลยเหรอไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับซัปโปโรนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการที่มีชนาธิปว่าแต่ฮิวโก้วิลล่าที่ย้ายมาจะลงตรงไหนกันคอมเมนต์ต่อมานะครับยอมรับว่าเราไม่สามารถทำเกมแบบที่เราต้องการได้เลยตั้งแต่ต้นเกมซัปโปโรวันนี้พวกเขาค่อนข้างที่จะทำเกมได้เป็นอย่างดีในครึ่งแรกซึ่งมันทำให้ผมเกลียดอาราโนะกับชนาธิปมากในช่วงครึ่งหลังในการเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักแต่ก็มาได้ประตูจากความผิดพลาดของคาวาซากิที่เล่นบิวอัพเมื่อโมเมนตัมมันเทไปทุกอย่างก็เต็มไปด้วยความรู้สึกของการถูกเชือด wow. คอมเมนต์ถัดมานะครับผมขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในเกมนี้และขอร่วมยินดีกับการกลับมาของชนาธิปในการลงเป็นผู้เล่นตัวจริงเกมแรกหลังจากที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บด้วยนะครับส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่มีชนาธิปกลับมาผมคิดว่ารูปเกมมันดีขึ้นนะคอมเมนต์ถัดมานะครับอย่างไรก็ตามซัปโปโรก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งและชนาธิปเองก็ปั่นป่วนเจาะแนวรับอย่างกระจุยกระจายก็มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับอาราโนะก็เช่นกันส่วนคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับคอนซาโดเร่และชนาธิปหรือที่รู้จักกันในนามเมสซี่ไทยนั้นพวกคุณอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดแต่ว่าสำหรับชัยชนะของเรานั้นผมเองก็รู้สึกบอกไม่ถูกเหมือนกันและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ซัปโปโรโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเชือดคาวาซากิว่าที่แชมป์เจลีกได้ถึง0ประตูต่อ2สำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ